แคร์เก็บไว้เลยต้านแก่ชะลอวัยด้วยน้ำจันเทศจันเทศเป็นผลไม้พื้นเมืองมีรสเปรี้ยวฝาดเพาะปลูกมากทางภาคใต้ของไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารเช่นแกงมัสมั่นแกงกะหรี่ข้าวหมกไก่และใช้ในการแพทย์แผนโบราณมาอย่างยาวนานครับโดยส่วนใหญ่นิยมใช้รกและเมล็ดมากที่สุดและมีการใช้ส่วนของเปลือกและเนื้อผลในการแปรรูปซึ่งมักจะเติมน้ำตาลลงไปเพื่อลดความฝาดในการแช่อิ่มดองตากแห้งรวมถึงการกวนค่ะดร.สริญญาสังขสัญญาอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะนักวิจัยกล่าวว่าจันเทศเป็นผลไม้ที่มีแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญทั้งสารประกอบฟีนอลิกสารฟลาโวนอยด์เทอร์พีนและอนุพันธ์ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและห่างไกลจากโรคประกอบกับตลาดอาหารสุขภาพในปัจจุบันจำเป็นต้องลดพลังงานลดน้ำตาลเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ